สวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร Nation Insight วันนี้จะวิเคราะห์เจาะลึกว่าด้วยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและตลาดหุ้นตลาดทุนที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นกับดักในการทำงานเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับต้องบอกว่าทั้งเศรษฐกิจภาพใหญ่และก็ตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยติดกับดักเหมือนกันเลยนะเหมือนกันครับซึ่งถามว่ารัฐบาลมองเห็นไหมมองเห็นฮะหลายๆมาตรการที่ออกมาก็เพื่อจะหลุดจากกับดักนี้แหละครับกับดักเศรษฐกิจกับดักเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นจากอะไรครับครับมันเกิดขึ้นจากประเด็นแรกต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อกำลังซื้อของทั้งโลกครับคือตั้งแต่ต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะถือว่าเศรษฐกิจ3ปีนะโอ้ยูเครนรัสเซียต่อมาฮามาสเห็นไหมมาปิดช่องแคบจนทำให้ต้นทุนระบบทั้งหมดที่เป็นอีโคซิสเต็มของโลกสูงขึ้นทันทีไม่ใช่ค่าระวังและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยพึ่งพาการส่งออกนำเข้าในโครงสร้าง GDP อ่ะ 65% ฮะพึ่งพาส่งออกและนำเข้าคือพึ่งพาการต่างประเทศอ่ะ 65% พี่วีดูนะคุณผู้ชมลองย้อนไปดูนะถ้าไปดูตัวเลขที่รายงานการส่งออกเราติดลบมาต่อเนื่องยาวนานกันร่วม 22-23 เดือนน่ะเยอะนะจากปัญหานี่แหละอ่ะเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจไทยหนี้ครัวเรือนระดับสูงสูงมากสูงริ้วลุงวีเนี่ยลุงวียังติดหนี้ครัวเรือนอยู่เลยหนี้ครัวเรือนเลยคุณภาพแรงงานทุนมนุษย์เราเนี่ยไอ้นี้ด้อยนะไอ้นี้วันก่อน World Bank ธนาคารโลกก็บอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งกับดักหนึ่งคือทุนมนุษย์ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวครับที่ลงทุนทางด้านมนุษย์ต่ำสุดครับพี่โอเคเห็นไหมต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยต่ำสุดการศึกษาเราต่ำเตี้ยเลียดินพี่โอเคเห็นไหมเวลาเขาแบ่งโควต้ากระทรวงอ่ะกระทรวงศึกษากับกระทรวงอวเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันแล้วก็เดี๋ยวแล้วข่าวกระทรวงศึกษารัฐมนตรีชื่ออะไรนะพี่ชายคุณไม่ใช่หรอพี่อุ้มกระทรวงอวพี่ศึกษาแล้วพี่พี่พึ่งไม่เหรออ่าลำตีพึ่งอพอจำได้อ่ะต่อมาทหารอันนี้น่าห่วงฮะเราผลิตสินค้าที่โลกกำไม่ต้องการโอ้โหเราเมื่อก่อนที่ส่งออกสูงมีอะไรอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้าฮาร์ดดิสก์แบบที่ภูมิใจนะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นชิปครับโอ้แล้วเขาตอนนี้ตลาดโลกสนใจอะไรสนใจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับEV Data Center อะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องหมดนะคลาวเรายังฐานกับเหลืองเรายังหากินกับของเก่าๆเรายังหากินกับการขายข้าวสารเราหากินกับการส่งออกมันสำปะหลังเราหากินกับการส่งออกยางพารา40ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับแผนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้หมายถึงถนนหนทางอย่างเดียวนะแต่หมายถึงเทคโนโลยีสักชื่อเทคโนโลยีการสื่อสารแม้แต่การศึกษาของมนุษย์ก็ใช่ไงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะโครงสร้างพื้นฐานต่อไปกติการะบบภาษีแรงจูงใจพูดถึงโอ้กติการะบบภาษีสีแรงจูงใจต่างของเรานี่พูดถึงเราเคยได้ยินวันสต็อปเซอร์วิสไหมเอื้อให้กับนักธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศหรือว่าอะไรนะอีซี่การลงทุนดูอิงอีซี่ดูอิงที่แบบดูแล้วแบบเข้ามาลงทุนแล้วง่ายยากง่ายในการทำธุรกิจไม่ได้ครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเวลาขอใบอนุญาตเนี่ยทำเรื่องหนึ่งนะมีประมาณ22ใบทุกใบอนุญาตแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจตอนนี้ผมทวงนะตอนที่หาเสียงกันแต่ละพรรคการเมืองอ่ะบอกว่าจะรื้อกฎหมายกิโยตินเนี่ย 1,400 ฉบับอ่ะรัฐบาลครับรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับได้เริ่มตั้งคณะทำงานหรือยังครับไม่ต้องไปพูดรัฐบาลลุงตู่คุณผมจำได้แม่นเลยใครอ่ะลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชามีรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ผมนี่แหละวิษณุอาจารย์วิษณุเครืองามประกาศจะกิโยตินกฎหมายเป็นพันๆฉบับพันฉบับนะสุดท้ายทำไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับครับเพราะมันมีปัญหาหลายหลายอย่างกฎหมายกิโยตินคือกฎหมายแบบล้าหลังโบราณแต่ยังใช้ปฏิบัติอยู่ในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันออกกฎหมายเมื่อก่อนในสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนแต่ยัง2-4กว่ายังใช้เลยแต่สิ่งแวดล้อม
วงล้อมทางธุรกิจโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะเวลาทำธุรกิจเราต้องอิงกฎหมายอยู่เพราะกฎหมายยังมีใช่1,000 กว่าฉบับ1,400ฉบับอ่ะนี่ปวไปได้ยังใช่นี่จริงเหรอมีหมายโรงงานเหรอหมายปวนี่ใช่ฝากด้วยนะสำคัญมากครับกฎหมายกติกาเนี่ยที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญจริงๆครับต่อไปเศรษฐกิจเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันนี่ตัวบั่นทอนการแผนพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะ under the table เป็นเรื่องปกติของธุรกิจและกลายเป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจการเมืองกำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องมาปฏิเสธนะ ไปถามที่ไหนเขาก็บอกว่ามีชักเปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้นครับใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าวางแผนนโยบายทำอะไรบ้าง1มาตรการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์เพราะมองว่าซัพพลายเชนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเยอะเยอะข้องกับคนจำนวนมากฉะนั้นโอ้ถ้ากระตุ้นตรงนี้อสังหาฟื้นเศรษฐกิจตัวอื่นก็ฟื้นด้วยการบริโภคฟื้นการลงทุนฟื้นรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยทำมาก่อนหนึ่งขยายจากการช่วยเหลือการจดจำนองนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆต่ำแค่ไม่เกิน3 ล้านครับรอบนี้ขยายเป็น7 ล้านเจ็ดล้านเจ็ดตั้งแต่1 ล้านจนถึง7 ล้านเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่ในระบบในปัจจุบันเนี่ยร่วม80%เยอะช่วยเพราะฉะนั้นระบบมันจะดึงไป 80% นะใช่อันที่2 Digital Wallet 500,000 ล้านก็เมื่อวานก็วันชัดเจนแล้วก็คือแหล่งที่มาของเงินตอนนี้นักการเมืองว่าที่รัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อไทยคึกคักกันแล้วนะคึกคักไหมด่าหน้ากันออกมาสนับสนุน500,000 ล้านแจกคนละหมื่นกันเต็มที่นะแต่ช้าแต่จะไปแจกนู้นเนี่ยนู่นครับตุลาและก็แน่นอนครับคนที่ลงทะเบียนทั้ง50 ล้านเนี่ยต้องไปลงทะเบียนที่มีจะสร้างซุปเปอร์แอปขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป๋าตังค์นะเป็นซุปเปอร์แอปขึ้นมาใหม่แล้วก็จะจ่ายผ่านซุปเปอร์แอปเป็นวอลเล็ตนะครับดิจิตอลวอลเล็ต500,000 ล้านต่อมาเรื่องดอกเบี้ยครับยังเป็นปมปัญหาใหญ่เพราะดอกเบี้ยในแง่ของกระบวนการทำงานของผู้ประกอบการเขาถือว่าเป็นต้นทุนที่ดินอาคารอุปกรณ์คนและดอกเอ๋ยดอกเบี้ยเอ๋ยใช่ไหมต้นทุนก็คือทางฝั่งกระทรวงคลังบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย7 เดือนเนี่ยเขาอัดนโยบายการคลังเต็มที่เลยนะแบงค์ชาติครับช่วยผมหน่อยไม่ได้แบงค์ชาติบอกอ่ะแบงค์ชาติบอกตอนนี้ทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วแบงค์ชาติบอกก็มองยาวนโยบายการคลังอัดฉีดปุ๊บมีผลทันทีนโยบายการเงินออกนโยบายเสร็จวันนี้เขาบอกว่าอย่างต่ำคือ3 เดือน3 เดือนถึง1 ปีนะถึงเห็นผลแต่ยังไงแล้วแต่นายกกดดันมาอย่างต่อเนื่อง7 เดือนนี้น่าจะออกมาพูดกดดันแบงค์ชาติไม่ต่ำกว่า4 ครั้งแล้วนะ2ต้องแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนครับซึ่งเคยตั้งคณะกรรมการแก้หนี้นอกระบบแถลงมาตรการเรื่องแก้หนี้เรื่องของแก้หนี้ภาคอะไรนะราชการหนี้ครูหนี้ตำรวจที่5ก็คือฟื้นฟูตลาดทุนถ้าแบบตลาดทุนแบบรุ่งเรืองเนี่ยโอ้กำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นนะเงินในกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามาตรการฟื้นฟูตลาดทุนที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันนี้คือ5 มาตรการ5 แนวคิดที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตอนหลังก็เริ่มไม่พูดถึงวิกฤตแล้วพูดถึงว่าเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับและแน่นอนครับฝั่งของนโยบายการเงินเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ยืนเรื่องจุดยืนเรื่องการอัตราดอกเบี้ยมาตลอดคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะลดดอกเบี้ยตามคำอะไรนะของนายกตามการกดทับตามการกดทับของนายกเรื่องการลดดอกเบี้ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมครับหวยจะเป็นหวยยวนหวยเราเนี่ย5-2เหมือนเดิมครับเสียงดูดีๆนะตอนนี้ต้องไปอ่านรายงานชุดเต็มของคณะกรรมการนโยบายการเงิน2 เสียงยังยืนยันอยู่นะว่าลดแต่5 เสียงยืนยันคงดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมและ2 เสียงก็มองว่าเศรษฐกิจข้างหน้าไม่ดีเพราะจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินคือดอกเบี้ยลดลงขนาดที่5 เสียงเนี่ยโดยรวมส่วนใหญ่แล้วมองว่าดีนี่คือเหตุผลของเสียงข้างมากทำไมเขาถึงขึงไว้ที่ 2.5% ครับนี่อันแรกเลยเศรษฐกิจไทยแนวโน้มขยายตัวสูงอยู่5 เสียงบอกว่าอย่างนั้น2 เสียงบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนายต่อมาเขามองว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวและอยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นปล่อยให้มันเดินไปก่อนดอกเบี้ยไม่ต้องเป็นเครื่องมื อ
เพราะว่าการเงินโดยรวมทรงตัวทรงตัวแล้วคือนิ่งใช่ไหมนิ่งสถียรปริมาณเงินที่แบงก์ชาติเขาบอกว่าเขามุ่งเน้นรักษาเสถียรภาพคืออะไรรักษาเสถียรภาพคือทำให้ระบบเศรษฐกิจถ้ามันโตไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีอะไรทำให้มันเร่งตัวหรือสุดต่ำให้มีเสถียรภาพอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้ถูกเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยคงนโยบายไว้ 2.5 ใช่GDP เราโตก็ประมาณ 2.7 นี่คือการประมาณการ GDP ของคณะกรรมการกนง.นี่ล่าสุดปี 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนี่ตัวเลขจริงฮะของสภาพัฒน์เราโต 1.9 ครับ 1.7-1.9 แต่ว่าตอนที่ก็ออกดิจิตอลวอลเล็ตในสปีดเขียนเลยนะถ้าหักฤดูกาลออกไปเนี่ยโดยเพราะไตรมาส4นะไตรมาส4บ่อโต 1.7 นะถ้าหักฤดูกาลออกไปเนี่ยติดลบ 0.6 นะเอ้าแต่ทั้งปีตัวเลขจริงของสภาพัฒน์ก็คือ 1.9 และปีนี้ประมาณการของแบงก์ชาติกนง.เนี่ยมองว่าเราจะโต 2.6ก็ใกล้เคียงค่ากลางเลยนะเนี่ยเนี่ย 2.6 สภาพัฒน์ก็บอกว่าค่ากลางคือ 2.7 ไม่แน่ใจว่าปีที่ 2.6 นะเพราะมาตรการเรื่องของอสังหามาตรการเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยน่าจะมีผลอีกปีนึงผมว่านะผมว่าปลายปีอ่ะธุรกิจการท่องเที่ยวเราอ่ะบูมแน่นอนเพราะนั้นอสังหาริมทรัพย์เรามองว่า 2.6 ปีหน้านะครับประมาณการนะฮะน่าจะอยู่ที่3ไม่แน่ใจว่าใส่ดิจิตอลวอลเล็ตหรือใส่อสังหาริมทรัพย์ไปพอสมควรหรือยังอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับนี้ถ้าเป็นธุรกิจนะครับถ้าโตได้ 3% โตได้ 1% จ่ายดอกเบี้ยไม่พอครับ เพราะดอกเบี้ยนั้นคือตัวที่หักจากกำไรที่เกิดขึ้นครับพูดง่ายทำมาหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยหมดทำมาหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายดอกเบี้ยประเทศเรายุ่งเลยครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ของแบงก์ชาติใช่ไหมครับว่าปีหน้าจะโต 3% แต่ที่ของสภาพัฒน์ดูจากปี63ติดลบ 6% นะขึ้นมา 1.6 2.5 แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย 1.9 ปีนี้จะโต 2.2 นี่ของสภาพัฒน์และแน่นอนครับวันนี้พอแบงก์ชาติกนง.เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยวันก่อนนายกแบบกดดันให้ลดเนี่ยพอเจอนายกว่ายังไงต้องถามนายกนักข่าวเจอนะต้องถามนายกท่านนายกว่าไงกับเรื่องของดอกเบี้ยครับครับมีคำตอบจากท่านนายกถึงท่าทีของกนง.คงอัตราดอกเบี้ยครับคุณจะต้องนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปต่อรถต่อเถียงอะไรผมคิดว่าจุดยืนของผมชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะหาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกท่านก็มีความอิสระนะครับแต่ผมก็ฝากไว้แล้วกันนะว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลำบากของประชาชนด้วยนะท่านต้องคำนึงถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนี่ผมก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรแล้วนะครับแล้วผลออกมาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนตัดสินแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องลดไม่ลดนะครับนักวิชาการเกือบทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เห็นด้วยไม่ต้องลดนะครับแล้วอย่างที่เกิดลดไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อเป็นบวกมากกว่าลบอะไรประโยคดุไหมดุไหมนี่ชักจะเป็นนักการเมืองก็ไปทุกขนาดแล้วนะอิสระจากอิสระได้แต่ความลำบากแต่เป็นอิสระจากความยากลำบากของประชาชนไม่ได้โอ้นี่เขาบอกว่าตัวเลขกนง.ในรีพอร์ตตัวเต็มของกนง.เนี่ยบอกเลยนะบอกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วกับไตรมาส1ปีนี้2ไตรมาสเนี่ยครับการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยค้างท่อล่าช้าเงินหายไปเท่าไหร่ 1.4 แสนล้านอะคำนวณออกแล้วครับพี่โอ2ไตรมาสนะที่เพราะเบิกจ่ายล่าช้าเนี่ยหายไปจากระบบเนี่ยครับ 1.4 แสนล้าน 1.4 แสนล้านคิดเป็น GDP เท่าไหร่ที่มีผลต่อ GDP 0.8% GDP อะนี่เพราะตัว GPO แหละไม่ได้ทำงานใช่ตัว G มันไม่มีเงินไปหล่อเลี้ยงในระบบตัว G สำคัญยังไงครับรัฐบาลมีงบประมาณที่เป็นเงินสด มาเบิกจ่ายตามงวดไปผู้รับเหมาคนที่สั่งซื้อของหรือขายของให้ราชการครับเอาของมาขายได้เงินไปซื้อวัตถุดิบจากพี่วีพี่วีได้เงินไปซื้อวัตถุดิบจากที่อื่นมาผลิตมันเป็นวงจรในระบบทวีคูณมันติไพรเออร์เพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจมันหดหาย 1.4 แสนล้านมันไม่ใช่ 0.8 มันหมายถึงธุรกิจอื่นๆตามไปด้วยอันนี้กลายเป็นกับดักเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กับดักทางด้านเศรษฐกิจก็มีหลายส่วนโจทย์หลายอย่างที่ให้รัฐบาลเศรษฐาได้กลับไปจัดการหลังจากนี้หลังจากสงกรานต์และกับดักที่เราพูดถึงอย่างหนึ่งที่บอกมาตลอดก็คือกับดักเรื่องของตลาดหุ้นทำไมไม่มีเสน่ห์และที่ผ่านมาถ้าอยากให้เสน่ห์เนี่ยต้องทำอะไรเบรกหน้าครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจในภาพรวมที่ตกต่ำสุดหนักและเป็นกับดักรัฐบาลแล้ว
ตลาดหุ้นตลาดทุนในประเทศไทยครับก็สุดต่ำจนเป็นกับดักของรัฐบาลและสะท้อนไปถึงความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับแต่ว่าเอผลคือตลาดหุ้นตั้งแต่รัฐบาลนี้มานะต้องถามว่าคนคาดหวังไหมคาดหวังว่าการมาของรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็นายกเศรษฐาเนี่ยหุ้นน่าจะดีนะแต่สุดท้ายคือไม่ดีขึ้นหลายปัจจัยนะมาดูอ้าวนับตั้งแต่ไหนนี่คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2566ครับนายกเศรษฐาเนี่ยสภาโหวตให้เป็นนายกอะวันที่22สิงหาคมปี66 1560.2 จุดครับไหลลงมาหลังจากนั้นมาดูตลาดหุ้นนะไหลมกรายังยืนอยู่ในระดับ 1,433 แต่ถือว่าต่ำมากๆปัจจุบันพี่วีเอาผมได้ข้อมูลมาวันที่10เมษายนไม่ต้องนั่นแหละครับตัวเลขยังยืนอยู่ที่ 1,408 จุดครับพี่โอนะ1,560.1408นี่หายไป100กว่าจุดครับหายไป160จุดเหรอ50กว่าจุดเลยเหรอ150โอ้โหและก็แต่ว่าเมื่อ 2-3 วันพี่โอนี่เริ่มพังงกหัวขึ้นเพราะมาตรการอสังหาริมทรัพย์มาตรการอสังหาริมทรัพย์นี่เลยใช่มั้ยดิจิตอลวอลเล็ตด้วยมั้ยดึงขึ้นใช่2มาตรการเนี่ยดึงขึ้นหน่อยนะฮะปัญหาคือไอ้ตัวเลขดัชนีเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความมั่งคั่งมันสะท้อนถึงเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมันหายไปครับหายไปมากกว่าเงินงบประมาณรายจ่ายเมื่อกี้ที่ค้างท่อที่ไม่เบิกจ่ายซะอีก 1.4 แสนล้านเหรอมาดูนี่คือ market cap หรือมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยพี่วีดัชนีนะพี่วีดู62เป็นไงพี่วีดัชนี62เนี่ย 1,579 เหรอ1675นะ5ทั้งหมดดัชนีละ 1,500 เฉลี่ยต่อวันที่ซื้อขาย 52,000 พี่วีผมได้ดู63เฉลี่ยต่อวันที่ซื้อขายทั้งหมด 67,000 ดัชนีไต่อยู่ที่ 1,400 ครับ64ดัชนีอยู่ 1,600 เฉลี่ยซื้อขายกัน 80,000 กว่าบาท 80,000 เกือบ 90,000 ต่อวันต่อวัน65668.ซื้อขายกัน71,000นี่ market cap ทะลุไป20กว่าล้านนะ66ดัชนีหล่นลงมา 1,415 จุดโอ้โหซื้อขายกันวันละ 50,000 ซื้อน้อยมากมูลค่า market cap จาก20ล้านเหลือ 17.4 ล้านซื้อวันละ 51,000 เนี่ยน้อยมากนะปีที่แล้วแต่ยังไม่น้อยเท่าปีนี้ครับปีนี้เริ่มพุ่มดัชนีหล่นลงมายืนอยู่เฉลี่ยประมาณ 1,300-1,400 เนี่ยเฉลี่ยซื้อขาย 43,000 ครับมาร์เก็ตแคปเหลือเท่าไหร่มาร์เก็ตแคปเหลือ16ล้านล้านครับ16ล้านล้านนี่ใกล้ๆ GDP ใช่ไหม GDP ดูจาก20ล้านล้าน GDP เราตอนนี้16ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมาร์เก็ตแคปสูงกว่า GDP แล้วไปดูแล้วกันว่ากลุ่มนักลงทุนประเภทไหนขายเท่าไหร่นะมีซื้อบ้างไหมนักลงทุนหลักๆในบ้านเรามี4กลุ่มนักลงทุนสถาบันครับคือกลุ่มสถาบันกลุ่มรายใหญ่ครับนะบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนรายย่อยเอานักลงทุนรายย่อยก่อนนะพี่วีนี่ปี62ขายสุทธิ 21,000 ปี63บวกซื้อสุทธิซื้อ 260,000 ครับปี64ซื้อสุทธิ 100,000 อ๋อนี่1 2-3 ปีซื้อมันหมดตลอดนะนี่พอปี65เริ่มขายแล้วนี่เพิ่งขายปัดนี่ขายหลังจากนั้นนักลงทุนไทยเป็นตัวหลักอีกซื้อตอนนี้ต้องบอกว่ารายย่อยซื้อนักลงทุนเป็นคนประคองตลาดหุ้นเหรอใช่นักลงทุนต่างประเทศถอนเงินออกจากประเทศไทยเรื่อยๆเรื่อยมามีปี65ที่ซื้อมา 200,000 กว่านี่ใช่ไหมมีปี66ถอนไป 109,000 ตอนนี้ปี67เนี่ย 3-4 เดือนเนี่ย 68,000 แล้วฮะปีนี้ทั้งปีครับนักลงทุนสถาบันนักลงทุนหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศขายหมดครับครับเหลือใครที่ซื้อครับรายย่อยครับนักทุนในประเทศนะใช่นอกเหนือจากปัญหาเหล่านั้นตลาดหุ้นสุดหนักแล้วครับปัจจัยเรื่องบริษัทสภาพคล่องไม่มีเกิดชักดาบหุ้นกู้เพราะหุ้นกู้เนี่ยคนที่ออกก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะนั้นจะส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นตลาดทุนโดยตรงฮะหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในบ้านเรากลุ่มที่มีปัญหาทะลุไป 1.22 แสนล้านครับเยอะนะปีนี้มันจะ
มีปัญหาอีกประมาณเขาบอกว่า 48,000 ครับ 48,000 ล้านมันจึงเกิดอะไรรู้ไหมหวาดผวาระแวงไม่กล้าลงทุนครับครับเก็บตังค์ไว้ก่อนปัจจัยเหล่านี้แน่นอนครับพอตั้งแต่นายกเข้ารับตำแหน่งหรือว่าโหวตขึ้นมาตอน22สิงหาก็เห็นปัญหาเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนระยะต่อมาเลยจัดการฮะเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดส่งคุณพิชัยเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยไปกำกับดูแลในฐานะประธานตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับทำให้ตลาดเริ่มมีเซนติเมนต์คุณพิชัยกับทีมเข้าไปสั่งลื้อใหม่หมดเลยลื้ออะไรบ้าง1หรือพวกช็อตเซลล์ช็อตเซลล์ใครขายช็อตคุณต้องไปคอเวอร์ช็อตใครขายช็อตต้องเปิดเผยข้อมูลขายช็อตหมดตอนนี้เปิดเผยมา400กว่าบริษัทเลยครับเปิดเผยแล้วนะแล้วในขายช็อตนั้นพี่วีบอกด้วยนะว่าหัวดำหัวขาวหรืออยู่ในซ่อน NVDR เพราะที่ผ่านมาเขาบอกอยู่ใน NVDR เยอะนะคือไม่มีหุ้นเองแต่ว่าหุ้นอยู่ในนั้นแหละอ้างอยู่ในนั้นต่อมากำหนดกรอบอีกมาตรการต่อมาป้องกันความผันผวนผิดปกติเนี่ยป้องปรามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับการซื้อบอทใครซื้อบอทเนี่ยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้เลยพี่วีเช่นบวกลบไม่เกิน 10% มีปัญหาผมจัดการต่อมาคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อให้เว้นระยะเวลานิดนึงให้มนุษย์อ่ะหายใจทันกรณีที่ราคาหุ้นมีความผันผวนมากเนี่ยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายของหุ้นที่อยู่ในมาตรการกำกับซื้อขายเป็นแบบคอออคชั่นออคชั่นแทนนี่นี่พี่วีคุณดูเนี่ยกรณีคำสั่งซื้อที่ถี่เกินไปของหมดอาจต้องคงไว้อย่างน้อย 0.6 วินาทีเพื่อให้หายใจให้มนุษย์สู้ได้ให้มนุษย์สู้ได้ไม่งั้นมันมีปัญหาครับมาตรการต่อมาในการดูแลคือปรับปรุงการเปิดเผยที่ผมบอกเนี่ย แฉครับแฉเลยแฉรายชื่อหุ้นผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมให้สมาชิกทุกรายผู้ลงทุนทุกรายได้รู้และนำไปพิจารณาตอนนี้ไปดูที่ตลาดนะเป็นไงเซ็ตนะครับเปิดเผยรายชื่อ หุ้นที่มีการขายช็อตเซลล์บอกเลยเปิดเผยรายชื่อบริษัทครับช็อตเซลล์ที่ต้องเคอร์โบช็อตก็คือไปยืมหุ้นเข้ามาแล้วไปขายหาเงินมาก่อนแต่ไม่มีหุ้นส่งมอบคุณต้องไปซื้อหุ้นคืนเพื่อดันราคาในกระช็อตอ่ะใช่โหนี่ปัญหาหรือว่าแฉหรือว่าประจานฮะประจานเลย จุดท้าทายของตลาดหุ้นตลาดทุนเรา มันจะไปโฟกัสว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับมันก็มาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจฟื้นตลาดทุนตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเศรษฐกิจยังโตแค่ 1.9% เนี่ยนะก็ลำบากอยู่นะครับผมว่านายกถ้าไม่แก้เศรษฐกิจและแก้ปัญหาเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนไม่ได้ครับผมว่ารัฐบาลจะมีความเสื่อมถอยในเรื่องของการเชื่อมั่นเครดิตนายกรัฐมนตรีคือเครดิต CEO ที่ประสบความสำเร็จนะพี่ถูกต้องมีความคาดหวังของประชาชนอย่างใหญ่หลวงนะถ้าเศรษฐกิจยังติดกับดักตลาดหุ้นยังติดกับดักจะผลพวงไปถึงรัฐบาลติดกับดักด้วยนะครับNation Insightนะครับสวัสดีครับ